เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้ก่อนเข้าพรรษาวันนี้กิจกรรมของวัดพุทธปัญญาคือการถวายน้ำนมแด่ต้นสีมหาโพธิ์ที่นำมาปลูกจากพุทธคยาอินเดียทุกปีเมื่อถึงวัน4 จุลายนอันเป็นวันสำคัญของการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีญาติโยมหยุดงานมาวัดกันจึงคิดถึงกิจกรรมสักอย่างจึงได้จัดกิจกรรมการถวายน้ำนมแก่ต้นสีมหาโพธิ์ตามประวัติศาสตร์การฟื้นฟูต้นสีมหาโพธิ์ในยุคพระเจ้าอโศกที่มีการนำน้ำนมมารดต้นโพธิ์หากตีความโพธิหมายถึงว่าการตรัสรู้การนำต้นโพมาปลูกในอเมริกาก็คือการอัญเชิญการตรัสรู้ของพระพุทธองค์มาประดิษฐานอยู่ในอเมริกาต้นโพเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้พระโพธิคือการตรัสรู้การรดน้ำนมการถวายน้ำนมก็คือการจะเข้าถึงการตรัสรู้การบูชาตรัสรู้ก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องด้วยกายวาจาและใจขอบคุณคุณอริชาพฤกษานนทใจรายงานตัวเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการจัดสรรการจอดรถบริเวณงานขอบคุณคุณอนุชามาณโอกาสนี้ด้วยโยมแม่สมภาพคมสันมาแล้วคุณกิตติมาบริกส์มาแล้วโยมประพันธ์วงพาณิชย์ก็มาแล้วโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็มาแล้วนะสำหรับผู้ชมรายการวันนี้ญาติโยมที่จะมาร่วมงานถวายน้ำนมแด่ต้นสีมหาโพธิ์ร่วมเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นอิสระจากประเทศอังกฤษนะก็เป็นอันว่าจะได้มาถึงแล้วญาติโยมหลายท่านเมื่อวานนี้ประสงค์ทุกรูปพระหนุ่มๆกำลังวังชาดีนำโดยท่านด็อกเตอร์พระมหานรินทร์ นรินโทท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตท่านจรินอาภัสสโรท่านวัชรินอัคการีก็ได้ช่วยงานกันอย่างเต็มที่จัดสถานที่สวยงามพร้อมต้อนรับญาติโยมทั้งหลายนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมก๋วยเตี๋ยวเอาไว้หนึ่งหม้อแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างเดียว ก็นำอาหารนำผลไม้มาร่วมกันแบ่งกันถวายสังฆทานและจึงจะรับประทานงั้นก็ขอเรียนเชิญท่านที่พอจะมาได้ก็ขอเชิญได้มา
ยมเพ็ญศรีภักดีไทยประสานงานทั่วทิศทั้งในเรื่องกองทุนสงฆ์อาพาธเรื่องของกองทุนนิตยพัฒน์สำหรับวัดโมลีโลกยารามคุณสุวรรณสาพันไพศาลก็แจ้งว่าวันที่6คงจะถึงวัดบ่ายๆเพราะมีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องทำถึง7อย่างนอกวัดอุโมงค์สักบ่าย 2หรือบ่าย 3จะไปถึงวัดนะคุณสุวรรณสาพันไพศาลหรือคุณปูนะผู้จัดการหอสมุดธรรมโคตรอาตมาก็จะไปพักที่หอสมุดธรรมโคตรนั้นที่เคยพักมา30กว่าปีแล้วก็ขอบคุณทางวัดที่ยังไม่ปิดห้องกลับไปก็จะได้พักที่ห้องนั้นป้าแอก็เตรียมไว้ให้พักเสมอคุณสุวรรณสาพันไพศาลช่วยงานป้าแอนะก็คงจะเตรียมการไว้ได้พักในคราวครั้งนี้รมรวินโยมรมรวินจารุกุลศิลป์นะเจริญพรก็เป็นว่าวันนี้โยมรมรวินรู้สึกจะมาช่วง9โมงเป็นวันเกิดของลูกสาวจะมาทำบุญวันเกิดซะก่อนก็มา8ครึ่งหรือ9โมงจะได้ยังไม่หนาแน่นประชาชนยังไม่หนาแน่นก็มาอวยพรวันเกิดคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาพอถึงวันแบบนี้ก็จะมารับพรวันเกิดกันรับทำวันเกิดกันอันนี้ก็คุยถึงกิจกรรมวัดที่จะมีวันนี้ต่อไปก็คุยถึงรายการธรรมทานอาตมาก็จะโอนให้ท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตตลอดถึงท่านดร.ณรงค์ท่านดร.วองก็สุดแล้วแต่ท่านดร.พระมหานรินทร์ท่านจะบริหารจัดการในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสในพรรษานี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการมาแสดงธรรมกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้ส่วนอาตมานั้นเนื่องจากเดินทางไปหลายที่หลายแห่งแล้วก็ไปพำนักจำพรรษาที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหากทบทวนชีวิตแล้วออกจากหลังสวนตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยปี2520แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆรอบประเทศหรือว่าไปหลายประเทศในโลกนี้ยังไม่เคยกลับไปจำวัดที่วัดบ้านเกิดเลยเจริญพรโยมโจ้คุณประสิทธิชัยในคราวนี้ก็เป็นโอกาสดีที่วัดพุทธมยามีพระจำพรรษาถึง4รูปอาตมาก็เลยวางใจสบายใจก็กลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิดได้วัดประสาทนิกรก็คือวัดที่เคยเรียนหนังสือโรงเรียนวัดประสาทนิกรจบชั้นป.7ที่นั่นก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนมีเพื่อนอีกหลายคนที่ได้รู้จักกันแล้วก็คงได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในพรรษานี้ส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดก็จะมีบางช่วงอาจจะถ่ายทอดมาบ้างเช่นเวลาไปเยี่ยมเด็กที่โรงเรียนแม่วากโรงเรียนพุทธเกษตรก็จะถ่ายทอดบรรยากาศของการพบเยาวชนบ้าง
นี่ก็คือคุยกันให้ทราบอาจจะห่างหายไปชั่วคราวก็จะได้ทำความเข้าใจกันอย่างมีแต่รายการคงจะไม่ได้หยุดแต่ยังไปได้เรื่อยๆก็สุดแล้วแต่ ความสะดวกของท่านที่จะจัดรายการกันนอกจากนี้วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรคุยกันมากนอกจากจะมามีจุดยืนกันที่ว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะศึกษามาจากตำราทุกอย่างมาจากตำราแต่ในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากมีพระอีกหลายคนมาเถียงตำราก็มีฉะนั้นเถียงในเรื่องที่เป็นหลักการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ตามโดยที่กำลังด้นกลอนสดกันอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะทิ้งคัมภีร์และไปติดต่อกับพระพุทธเจ้าโดยตรงจากสวรรค์เหล่านี้ซึ่งไม่เคยปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลายคนก็พยายามจะอ้างอิงว่ามีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าหรือฟังคำพระบัญชาจากพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็คือการบิดเบือนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาบางส่วนที่จำได้ไม่หมดไม่เข้าใจแล้วก็ไปเผยแพร่ว่ารับตรงจากพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีในระบบของพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานแต่ว่าเรื่องที่พูดกันมาที่ติดต่อพระพุทธเจ้าได้ต่างๆมันก็จะเป็นคติของศาสนาเทวนิยมที่ถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าส่งลูกมาเกิดก็เหมือนกับคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลูกสุดที่รักมาเพื่อไถ่บาปทีนี้พุทธศาสนิกชนก็ไปจับคริสต์มาผสมพุทธซะอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงการส่งข้อความหลายเจ้าพูดถึงการส่งข้อความจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์อันก็มีคติคล้ายๆศาสนาอิสลามที่พระผู้เป็นเจ้าส่งข้อความมายังศาสดาพยากรณ์นี่ถ้าเป็นชาวพุทธเข้าใจดีถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่ตกไปเป็นเหยื่อเพราะสามารถที่จะแบ่งได้สามารถที่จะแยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรและก็อะไรไม่ควรนั่นก็คือเรื่องที่พวกเราคงจะต้องมาศึกษาเล่าเรียนไต่สวนทวนถามกันแม้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะยังไม่กระจายมากไปมีเฉพาะเป็นบางกลุ่มแต่ถ้าอาศัยการมีชื่อเสียงการเคารพนับถือของคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอกาสที่จะขยายมิจฉาทิฐิออกไปก็มีเยอะโดยเฉพาะคนที่ดื้อถือดีคิดว่าคำสอนของตนถูกต้องก็จะนำไปเป็นปัญหาในระยะยาวนี่ก็คือข้อที่เกิดขึ้นและน่าห่วงในวงการพุทธบริษัทแต่ว่ามันเหมือนประกายไฟเล็กๆนานๆก็อาจจะขยับขยายไปได้นี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาปรารภก็นำมาคุยกับท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ลุกขึ้นมาทำงานตั้งแต่ประมาณ2:00 งานทำจนเสร็จส่วนหนึ่งที่จำเป็นฉะนั้นรู้สึกว่าปวดหัวป่านนี้ก็ปวดหัวนิดหน่อยฉะนั้นเราจะมานั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาร่วมกัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมรายการร่วมภาวนาด้วยกันขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปเถิด